ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันก็ข้อมูลต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันแล้วก็ขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่านะภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างนะสำหรับชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของงานนะคะไม่เหมาะกับการทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ดีด้วยนะคะเรียงลำดับความสำคัญก่อนหน้าก่อนหลังให้ดีส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็มีมากพอที่จะแบ่งปันคนใกล้ชิดได้ส่วนหัวใจนะคะคนโสดถ้าวันนี้เจอคนที่ถูกใจเนี่ยก็ลองหาโอกาสแสดงตัวหรือว่าลองหาโอกาสเปิดใจดูเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของงานนะคะเหมาะกับการทำสิ่งแปลกใหม่นะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถหมุนเงินได้นะคะทั้งในส่วนของการใช้จ่ายแล้วก็การลงทุนแต่ว่าหัวใจค่ะวันนี้ถ้าไม่เลือกมากก็มีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์เน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของการงานนะคะวันนี้มีโอกาสได้ลาภผลจากคนที่ทำงานร่วมกันด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าเห็นแก่ตัวนะคะต้องรู้จักเสียสละแล้วก็อย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองหัวใจเองก็อย่าไปคาดหวังอะไรจากคนรักมากนะคะส่วนคนที่โสดอยู่คิดที่จะมีคู่หรือว่าจะเริ่มต้นความสัมพันธ์หยุดพักเอาไว้ก่อนดีกว่าเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องของงานค่ะอดทนให้มากนะคะต้องรู้จักการเป็นมืออาชีพนะคะอย่าถอดใจถ้าเกิดว่าเจอกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคสู้ต่อนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้สภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะสามารถใช้จ่ายได้หมุนเวียนได้ดีเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหาการอะไรที่มันแก้ไขได้ก็แก้ไขพยายามประคองความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้ในเรื่องของงานจะมีโชคลาภโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้เกณฑ์เรื่องของการลงทุนอาจจะมีการอาจจะมีเหตุปัจจัยนะเรื่องของการลงทุนแบบไม่ทันคาดคิดก็ได้ส่วนหัวใจค่ะวันนี้ทั้งคนโสดคนมีคู่สุขกายสุขใจดีแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของศีลธรรมด้วยนะคะอย่าข้ามเส้นเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งใหม่ๆที่จะได้รับลองเปิดโอกาสตัวเองดูก่อนนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนถึงจะได้มานะคะหัวใจค่ะวันนี้ความสัมพันธ์กับคนที่มีคู่ยังแข็งแรงอยู่ส่วนคนที่คิดที่จะมีคู่ก็อย่าเพิ่งล้มเลิกความตั้งใจนะคะเดินหน้าต่อค่ะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะมีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ตัดสินกันในเรื่องของความเร็วนะทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาหัวใจคนที่มีคู่นะคะทะเลาะกันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันค่ะแต่ว่าคนที่คิดที่จะมีคู่หรือว่าโสดอยู่ต้องรู้จักประมาณตนเองก่อนนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะอะไรที่ยังไม่เกิดอย่าไปคิดล่วงหน้าอย่าไปวิตกกังวลก่อนนะคะก็ทำสิ่งที่ได้รับเป้าหมายให้ดีที่สุดส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะกับการวิ่งเต้นนะคะจะต้องหาคอนเนคชั่นหรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างบ้างหัวใจค่ะวันนี้ทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะเหมาะสำหรับการหาทำเลหรือว่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องรู้จักเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างเผื่อฉุกเฉินนะคะหัวใจค่ะวันนี้ต้องใครที่อยากจะมีคู่ต้องรู้จักแสวงหาโอกาสเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะต้องรู้จักซิกแซกบ้างมองหาคอนเนคชั่นบ้างนะคะหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนที่รู้จักเอาไว้บ้างเดินตามตำราหรือว่าทฤษฎีอย่างเดียวนี่มันจะไม่ได้ผลนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทอง
มีเกณฑ์การใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางจัดสรรปันส่วนให้ดีก็แล้วกันหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่ความรักความสัมพันธ์อย่างแข็งแรงนะคะเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องงานค่ะถ้ามีปัญหาให้ลองมองย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นดูนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องบอกว่าสมรูปทีเดียวนะคะส่วนหัวใจค่ะอย่าไปคาดหวังอะไรกับเรื่องของความรักทั้งคนที่โสดอยู่หรือว่ามีคู่อยู่ก็ตามเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานอยู่กับหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดนะคะอย่าไปวิจารณ์การทำงานของคนอื่นส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสสมหวังในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้หัวใจก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้คนที่มีคู่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะทุกอย่างก็ต้องแข่งกับเวลาแล้วก็ต้องใช้เวลายาวๆในการดูการเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้รีบส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดระบุเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณชันชัยค่ะ23กันยายน2538เวลาเกิด 9:12 นาทีวันเสาร์ความรักกับโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21นะครับปัตตานีเป็นสีก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสมหวังถูกใจใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวแต่ด้วยพื้นชะตาให้ระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องมีเข้ามาดูให้ดีไม่ต้องรีบร้อนนะครับแต่การเสี่ยงโชคไม่เฉียดครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่4กุมภาพันธ์2540เวลาเกิดนะคะ 16:45 นาทีวันอังคารเรียนจบหรือเปล่านะเรียนปวส.อินเล็กนะคะปี2แล้วก็พ่อแม่จะพึ่งพาได้ไหมน้ำชิงเรื่องผลการเรียนเนี่ยมันก็น่าหนักใจมากตั้งแต่ในช่วงอายุย่าง19ที่ผ่านมาแต่ข่าวดีก็คือพอเลยผ่านเข้าย่าง20เนี่ยซึ่งเพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยเกณฑ์การศึกษาถ้าตั้งใจนะก็จะปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างอยากให้เรียนเป็นทีมให้เพื่อนช่วยติวนะเรียนกันเป็นกลุ่มเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากขึ้นอินเล็กเนี่ยให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักอาทิตย์มรณะนะก็คือส่วนใหญ่เป็นพวกฟิวแมนเทนแนนซ์แล้วก็เป็นพวกวงจรไฟฟ้าเล็กๆอันเน็ตเด่นในพื้นชะตา SMS ต่อมาค่ะคุณฟ้านะคะ13พฤศจิกายน2519นะคะเวลาเกิด 8:05 นาทีวันเสาร์ค่ะอยากทราบเรื่องของความรักกับเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40นะครับคือเกณฑ์ในเรื่องของความรักถ้ายังโสดหรือยังไม่ตกร่องปล่องชิ้นอย่างจริงจังจะชัดเจนลงตัวในช่วงอายุย่าง41นะครับแต่ถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วเนี่ยปีจอนี้ประคับประคองหน่อยนะถ้าพยายามประคับประคองมีปัญหาอะไรก็ยังเหนียวแน่นสภาพคล่องเป็นห่วงโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ไปแล้วนะดาวการเงินเสียนะครับหลังวันเกิดนะหลังพฤศจิกาไปก็ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณรจนานเลยค่ะ20มีนาคม2528ค่ะเวลาเกิด 7:00 น.พุธกลางวันทำงานเกี่ยวกับอะไรดีพุธในดวงสวยไม่ได้หวือหวานะครับเทคไทม์ใช้เวลาคนกลางในหน้าลักษณะงานขายตรงหรือว่าลักษณะงานขายที่เป็นอาชีพได้หรือถ้าจากลงทุนทำธุรกิจก็พวกหนังสือตำรับตำราสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานการเป็นคนกลางในหน้ารวมถึงธุรกิจในเรื่องของการสื่อสารวงเล็บนะต้องรู้จริงๆนะครับแต่ปีนี้เกณฑ์งานเมื่อเข้าย่าง32เนี่ยมันมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆและแนวโน้มก็ต้องบอกว่าดีด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณขวัญชัยค่ะ10มิถุนายน2534เวลาเกิดไม่ได้ระบุมาด้วยเนาะเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคนเพลงนะคะ22พฤศจิกายน2542เวลาเกิดค่ะ 11:30 น.
ช่วงนี้จะมีเรื่องราวทำให้ปวดหัวบ้างไหมคะก็ถ้าเมนหลักๆนะครับกัมมะกับกระดุมพระเป็นกาลีก็คงจะเตือนโอ้แล้วมันโยงเรือนคู่ด้วยนะเตือนหมดนะฮะงานเงินแล้วก็ความรักความรักถ้ามีอยู่แล้วระวังมีมากเกินอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของงานฝากระวังปัญหากระทบกับคนที่เบอร์ใหญ่กว่าเราโดยเฉพาะพวกนายผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรีเพศของคุณเนี่ยหมั่นตักบาตรถวายเพลพระสังฆทานก็ขอเป็นสังฆทานสดจัดให้ครบข้าวปลาอาหารขนมนมเนยน้ำท่าครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรวงข้าวนะคะ19มกราคม2543เวลาเกิดค่ะ 4:55 นพุธกลางคืนถามเรื่องของการเรียนโชคลาภการเงินครอบครัวแล้วก็การทำบุญเสริมดวงเป็นอย่างไรปีนี้นะครับให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรใช้ในกิจของสงฆ์แก้กาลีให้เป็นสีที่สัทธาสะดวกให้ทำในวันอาทิตย์ความรักความสัมพันธ์กับคู่ถ้ามีคู่ครองและประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงเพราะพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงเป็นทั้งพยายะแล้วก็คู่ศัตรูส่วนการทำบุญเสริมบอกไปแล้ว SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอักษรนะคะเกิดวันที่20กรกฎาคม2524เวลาเกิด 3:30 วันจันทร์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรคงจะเลือกเตือนนะครับอย่ามีศัตรูเสียเปรียบสุขภาพระวังช่องท้องช่วงหลังหัวเหน่าและก็ก้นกบเกณฑ์ในเรื่องของงานปีนี้อาจจะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์เดินทางหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องโดยรวมยังไหวอยู่ครับของคุณเนี่ยปีนี้นะให้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ21ตัว21 SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิด30เมษายน2511ค่ะเวลาเกิด 2:30 ระบุเป็นวันอังคารการเงินขายขนมเครื่องดื่มเหล้าบุหรี่มันตอบแล้วมันจะตอบแล้วอ่ะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจตสดากรนะคะ3กุมภาพันธ์2527ค่ะเวลาเกิด 8:50 นวันศุกร์ถามเรื่องของงานค่ะทำงานอะไรดีการเงินสุขภาพเป็นอย่างไรพุทธกับศุกร์ร้อยกันอยู่ไม่เสียนะก็อย่างที่เรียนเนี่ยพวกลักษณะพวกงานการขายโดยตรงคนกลางในหน้าการกินส่วนต่างซื้อมาขายไปนะครับธุรกิจสื่อสารหรือว่าพวกสื่อสิ่งพิมพ์อีกกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักให้น้ำหนักให้มากกว่ากลุ่มเดิมด้วยซ้ำแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่านะเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจในเรื่องพวกการกีฬาและสุดท้ายจะเป็นในเรื่องพวกของกินสิ่งสวยงามครับ SMS ต่อมาค่ะแต่ไม่ให้ทำไอ้เรื่องเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีในช่วงกีฬาในช่วงปีนี้นะและฝากระวังอุบัติเหตุด้วยของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์8ตัวทำทุกเดือนเลยครับ SMS ต่อมานะคะคุณต้อยค่ะ31มีนาคม2512นะคะเวลาเกิด 9:30 นวันจันทร์ดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรโชคลาภมีเดือนไหนคะออกแรงเยอะๆนะครับในส่วนของการทำงานขยายก็ได้ชัดเจนก็ได้เกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆก็ใช่ฉะนั้นถ้าคุณทำงานอยู่นะตั้งอกตั้งใจส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ก็พอได้ซื้อติดไว้งวดละใบแต่ฝากระวังปัญหาสภาพคล่องอย่าให้ใครขอยืมนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยอังคารเป็นกาลีและอยู่เรือนอริต้องระวังไปบริจาคโลหิตถ้าร่างกายไหวหรือแม้กระทั่งทำฟันขูดหินปูนให้เลือดมันออกอย่างสมเหตุและผล SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพานุวัฒน์4พฤศจิกายน2529นะคะเวลาเกิด 7:55 นวันอังคารถามเรื่องงานค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างระวังถ้าเกิดทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะต้องระวังหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานประจำเนี่ยกาลีก็จี้ไปที่เรือนงานสัมพันธ์ถึงเรื่องของผู้ใหญ่นะครับก็ปีนี้งานไม่ค่อยดีนะก็คงจะต้องเรียกว่าสงบปากสงบคำหน่อยพุทธเป็นกาลีเสียถึงวิธีคิดเสียในเรื่องของคำพูดการเจรจาฉะนั้น1ก็ควบคุมตัวเองอันที่2ในแง่ของโหราศาสตร์ให้คุณไปให้ทานผู้พิการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนี่ยผู้ที่หูหนวกเป็นใบ้พวกนี้ได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสรวีนะคะ1ธันวาคม2522เวลาเกิด 5:00 กว่าวันเสา
การเงินโชคลาภทำงานอะไรดีการทำบุญเสริมค่ะอังคารสวยนะครับก็เครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตารองลงมาครับสวนเกษตรเบ็ดเตล็ดค้าของเก่ามินิมาร์ทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าคุณถนัดในหมวดหมู่ไหนส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับปีจรนี้ก็มากน้อยตามกำลังนะให้แสงสว่างทางปัญญาครับในเรื่องของทุนการศึกษามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีอาจารย์สวัสดีท่านผู้ช่วยด้วยค่ะชื่ออะไรคะขอให้สุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขไปตลอดชีวิตโอ้ขอบพระคุณครับขอบคุณครับพอกันก่อนเลยจ้าสวัสดีครับเราเคยได้คุยกันมั้ยฮะเคยครับเคยนะโอเคจ้ะงั้นขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเลยค่ะวันพุธวันที่3จ้ะเดือนพฤษภาค่ะ2476 2476กี่โมงคะ7โมงเช้า7โมงเช้าเดี๋ยวรบกวนปิดเสียงทีวีก่อนนะคะครับผมจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดีเลย์กันเราจะฟังกันไม่รู้เรื่องเนาะโอเคเรียบร้อยอันนี้ขออนุญาตเรียกเป็นคุณอาแล้วกันนะคืออายุนี่ใกล้คุณพ่อคุณแม่ผมเกิด2475กับ2476นี่ต้องบอกเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมเลยนะแต่ว่าน้ำเสียงโอ้น้ำเสียงยังแข็งแรงชัดเจนมากเลยเวลาสื่อสารครับครับคุณอาวันนี้คุยเรื่องอะไรอยากให้คุณหมอดูดวงชะตาชอบล่างหน่อยจ่ายเงินด้วยปีนี้ดาวการเงินเสียนะครับปีนี้ดาวการเงินเสียมีโอกาสเสียให้กับหนึ่งเลยเนี่ยจะเน้นเรื่องคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยปีนี้แก้ดวงนะถ้าสมมุติที่พักที่คุณอาอยู่เนี่ยมีอะไรชำรุดปีนี้ให้ซ่อมเลยนะซ่อมเล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีญาติพี่น้องคนไหนกำลังเดือดร้อนในเรื่องของสตุ้งสตังถ้าเราพอจะแบ่งปันได้ก็ขอให้ทำเลยนะครับและเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยด้วยพื้นชะตาจริงๆต้องบอกว่าก็พอจะเป็นคนที่มีโชคลาภนะช่วงชีวิตที่ผ่านมาถูกไหมฮะแต่ว่าในช่วงปีจรเนี้ยไม่เชียร์นะโดยเฉพาะผมทายหลังวันเกิดเลยนะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับหลังวันเกิดจ้ะที่ผมทายเนี่ยคือทายหลังวันเกิดเลยก็ให้ทำอย่างที่ผมบอกแล้วก็ในแง่ของการเสี่ยงโชคเนี่ยย่าง84ที่กำลังจะมาถึงไม่ดีเลยครับไม่เอาสุขภาพคงจะต้องเตือนในเรื่องของสุขภาพไม่ใช่ทายเพราะว่าอายุเยอะนะแต่ว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็ปัญหาโรคประจำตัวก็พวกกระดูกกล้ามเนื้อนะครับการทำงานของพวกระบบประสาทแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเน้นมากๆเลยนะครับในเรื่องท้องไส้กินอะไรคุณอาระมัดระวังหน่อยจ้ะก็หลังวันเกิดทำอย่างที่ผมบอกแล้วก็ถ้ามีโอกาสให้ทานช่วยเหลือพวกสุนัขแมวจรจัดอะไรพวกนี้ครับทำนะทำนะจ้ะมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมเชิญเลยแล้วก็อยากจะถามว่าเบอร์โทรศัพท์ใช้เบอร์อะไรดีคู่หลังอะไรครับผมไปเจ้า56กับ69ก็ดีทั้งคู่อยู่แล้ว56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับ69ก็เสริมเสน่ห์และความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีทั้ง2เบอร์ฮะตั้งไว้นี้ก็มีรู้สึกว่าประตูอะไรพวกนี้มันสุดนะทำเลยหลังวันเกิดทำเลยหลังวันเกิดทำเลยมันติดไม่เข้ามันสุดใช่แล้วก็ฝากดูบริเวณฝ้าเพดานหลังคาด้วยครับครับขอโทษนะยังมีฟันแท้อยู่ไหมฮะอ๋อบ้านหลังคาไม่รั่วครับไม่ใช่ฮะยังพอมีฟันแท้เหลืออยู่ไหมฮะคุณอาอ๋อพวกฟันกองครับพอหมดนะโอเคก็อย่างนี้ฮะก็ถ้าก็เตือนเหมือนเดิมแหละตอนนี้ยังไม่ชำรุดก็พวกฝ้าเพดานหลังคาเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วดูหน่อยแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปมันคงไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกนะในแง่ของถ้าชุดฟันปลอมมีปัญหาก็ไปแก้ดวงซะก็ไปทำไปซ่อมก็ได้นะต้องทำบุญอะไรบ้างอาจารย์ก็เมื่อกี้อย่างที่บอกนะฮะช่วยเหลือพวกสุนัขแมวจรจัดเนี่ยทำหลังวันเกิดแล้วเสื้อหางไปให้คนเขาเลี้ยงได้ไหมได้ให้เลี้ยงพวกสุนัขกับแมวจรจัดพวกนี้ดีเลยครับเสื้อหางไปเขาเลี้ยงได้จ้ะแล้วก็ไอ้ที่ว่าซ่อมประตูก็ซ่อมหลังวันเกิดนะครับ
จ้ะแล้วพี่นอนหัวนอนไปทางไหนดีครับอาจารย์ทุกวันนี้นอนทางไหนฮะทิศเหนือได้เราอยู่ทิศเหนือไม่เสียไม่เสียทิศนอนอยู่ทิศเหนือไม่เสียดีฮะดีซะด้วยซ้ำในพื้นดวงอะนะครับก็โชคชะตาไม่มีก็ต่างวันเกิดเนี่ยจะเป็นห่วงเกี่ยวข้องกับโรคสุขภาพที่ผมทายทักแหละนะการทำงานของพวกระบบประสาทก็ดีนะครับท้องไส้หรือแม้กระทั่งพวกกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยหลังวันเกิดเนี่ยจะมีปัญหาเยอะครับนะก็ออกกำลังกายหน่อยออกกำลังกายหน่อยเดินนะพยายามเดินนะครับครับไอ้สวดมนต์ที่ไหว้หลวงพ่อพระอาทิตย์อาวิสุทธิสถานฤทธิ์ผมยังสวดอยู่ครับดีเลยครับเพราะว่าพระอาทิตย์เสวยจนถึงช่วงอายุ85ครับผมฟังน้ำเสียงแล้วยังแข็งแรงเลยแข็งแรงมากเลยครับนี่แสดงว่าการสื่อสารก็ได้ยินกันชัดเจนนะครับผมดีจังเลยครับออกกำลังกายทุกวันหรือเปล่าฮะแข็งแรงจังก็ใช้เดินนะใช้เดินโอ้ดีจังเลยฮะผมก็พาคุณแม่เดินทุกเย็นเหมือนกันใช้เดินนะจ้ะครับอ้าวก็ขอให้คุณอาสุขภาพแข็งแรงครับเรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่ห่วงขอบพระคุณอาจารย์ทั้งคุณบ้อยด้วยค่ะครับขอสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมา SMS กันต่อเลยนะคุณจันยา20กันยายนนะคะ2503เวลาเกิด 4:53 นาทีวันอังคารงานเงินโชคลาภค่ะงานเงินกับฝากระวังอุบัติเหตุนะปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับของคุณเนี่ยให้คุณซื้อมีดโกนขนนกซึ่งเป็น2คมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมอันนี้ซื้อถวายเลยในแง่ของสภาพคล่องของคุณเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าของจริงจะมาในช่วงย่าง57ฉะนั้นช่วงนี้พยายามอย่าสร้างภาระนี้เพิ่ม SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณปฏิตาค่ะ26กุมภาพันธ์2520นะคะเวลาเกิด 16:00 นตรงวันเสาร์งานกับเงินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับระวังในเรื่องของพวกคดีความปัญหาสุขภาพที่สหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนมีอะไรไฟล์เอาท์ให้เจอนะไม่เจอเจ้าหนึ่งอาจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลก็ได้เงินปีนี้ระวังถูกเอารัดเอาเปรียบนะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะทำธุรกรรมร่วมกับใครโดยเฉพาะคนที่ขอหยิบขอยืมสนิทแค่ไหนขอให้หลีกเลี่ยงงานก็เหนื่อยครับหลายอย่างเป็นหนังชีวิตทำอะไรอาจจะยืดเยื้อฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจไม่มีใครดีทุกปีปีจอนี้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาในคุณสาครค่ะ16พฤศจิกายน2514เวลาเกิด 4:30 ระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีงานบริวารและความรักค่ะ16พฤศจิกายน14ปฏิทินตรงกับวันอังคารดิบกันทั้ง2วันตรวจสอบอีก1รอบครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ